ปิดให้เต็มที่เลยลูกเปิดให้เต็มที่เลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้เต็มที่เลยสรรพสิ่งไม่ใช่การเอาซ้อนสรรพสิ่งจิตไม่ใช่การเอาซ้อนจิตไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจะได้คลายทิ้งคลายไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตล่างกันไปเรื่อยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันไปแบบไม่มีขอบเขตนะไปแบบไม่มีขอบเขตนะทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งกันไปแบบไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไปเรียบแบบทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งแล้วก็บอกกับไม่มีขอบเขตไปเลยลูกแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วก็ทุ่งเลยกับเลยกับไม่มีขอบเขตไปเลยเรียบแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มีขอบเขตไปเลยลูกแบบสละมันทั้งสละทั้งไม่สละแล้วก็สารีกับทุ่งสารีไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มีขอบเขตไปเลยสิมัวแต่แค่นี้แค่นั้นอยู่ลูกไม่มีขอบเขตไปเลยสิไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยสิแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปแบบไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดน่ะทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไปเรื่อยๆนะไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปเรื่อยๆมันจะได้คลายทิ้งคลายไปเองมันจะได้คลายทิ้งคลายกันไปเองจะไปนิ่งจะไปเฉยก็ตันอีกอันนี้จังมันไม่มีนิ่งหรอกลูกอันนี้จังไม่มีเฉยหรอกเออไอ้ที่นิ่งที่เฉยเนี่ยเขาเรียกว่าประธานไปบล็อกเอาไว้ความยึดติดมันไปบล็อกเอาไว้ไงลูกประธานมันไปบล็อกเอาไว้อันนี้จังเนี่ยมันไม่มีหรอกนิ่งอ่ะอันนี้จังไม่มีเฉยหรอกนะหน้าตาเนี่ยไม่มีนะทั้งนิ่งทั้งไม่นิ่งเฉยไม่เฉยอะไรเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนะมันไปบล็อกมันก็มันไปบล็อกทุกข์ไปล็อกเอาไว้อยู่อย่างนั้นน่ะไม่ก็ทิ้งไม่เองนั่นแหละลูกอย่าไปแค่ไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยมันเป็นไม่ที่สละไม่เองมันเป็นไม่ที่ไม่เอาไม่เองลูกไม่ทิ้งไม่เองดอกบัวบานทิ้งบานบอกแล้วบอกอีกไม่มีดอกบานทรงบานอ่ะไม่มีมันก็ไม่แค่ไม่มีไงลูก
มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีมันก็ไม่ได้แค่ไม่มีมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่เอามันก็ไม่ได้แค่ไม่เอาลูกมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันก็ไม่ได้แค่ไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยแหละไม่ใช่แค่ละอะไรลูกละแม้กระทั่งตัวละเองไม่ใช่แค่อะไรละจากอะไรละแม้กระทั่งตัวละเองมันจะแค่ละอะไรละแม้กระทั่งตัวละเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองลูกไม่ใช่แค่ไม่เอาอะไรไม่ใช่แค่ไม่เอาอะไรไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองแล้วก็พร้อมกันทุกอย่างเหมือนเดิมตัดสรู้ช่วยพร้อมกันเหมือนเดิมตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพร้อมกันเหมือนเดิมไม่ได้ไปอยู่แค่นิ่งแค่สงบแค่เฉยมันไม่ได้ไปอยู่แค่ปองแค่โล่งไม่ได้ไปอยู่แค่เบาสบายหรืออะไรแล้วมันก็ไม่ได้ไปอยู่แค่เหมือนกับไม่มีอะไรไม่ใช่นะสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองหลงใช่ตรงอะไรมันก็แช่อยู่ตรงนั้นแหละสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไปหลงไม่ใช่มันก็คาอยู่ตรงหลงไม่ใช่ไปหลงใช่มันก็คาอยู่ตรงหลงใช่นั่นแหละ
สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ตรงอะไรมันก็ไปคาอยู่ตรงอะไรนั่นแหละตรงอะไรมันก็ไปคาอยู่ตรงนั่นแหละมัวแต่ตรงอะไรอยู่มันก็ไปคาอยู่ตรงอะไรนั่นแหละไม่มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ย้ายมันเหลือทั้งไหม้ไม่ไหม้ย้ายมันเหลือไหม้ย้ายมันเหลือไม่ไหม้บอกแล้วว่านิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งไหม้ไม่ไหม้ฉะนั้นก็ย้ายมันเหลือทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ถ้าไปอยู่ตรงไหม้ตรงไม่ไหม้มันก็คาอยู่ตรงไหม้ตรงไม่ไหม้ถ้ามัวแต่ตรงไหม้มันก็ไม่ไหม้เพราะมันคาไหม้อยู่ไงไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็บอกแล้วว่านิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งเอาไม่เอานิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งไม่ไม่ไม่นิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีที่ให้ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เนี่ยมันจะได้ล้างทิ้งไงทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้นั่นแหละจะได้ล้างทิ้งเลยสลายทิ้งเลยทั้งไหม้ไม่ไหม้มันจะได้ไม่ไปตันอยู่ตรงอะไรไปคาอยู่ตรงอะไรอย่ามัวแต่ทิฐิองแต่งมากองแต่งผลอะไรอยู่ยังมัวแต่สติประดิษฐ์สมาธิประดิษฐ์ยังมัวแต่ปัญญาประดิษฐ์อยู่ยังมัวแต่ตัวรู้ประดิษฐ์ตัวเห็นประดิษฐ์อินทรีย์ประดิษฐ์อายตนะประดิษฐ์อยู่เรียกว่าหลงปรุงหลงแต่งหลงตัวหลงเองนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งหลงไม่หลงอ่ะหลงไม่หลงเนี่ยยังเป็นทิฏฐิประดิษฐ์อยู่ดิตัณหาประดิษฐ์อยู่ตัณหาประดิษฐ์ทิฏฐิอยู่ดิตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิอยู่ดินิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งหลงไม่หลงอ่ะอ
หลงไม่หลงนี่ยังเป็นเรื่องตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิอยู่เลยนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งหลงไม่หลงอ่ะไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีนั่นจะบอกว่านิพพานที่ไม่ใช่แม้กระทั่งนิพพานเองนิพพานที่ไม่ใช่แม้กระทั่งนิพพานเองอย่ามัวแต่นิพพานอย่างนั้นอย่ามัวแต่นิพพานอย่างนี้ทิฏฐิประดิษฐ์นิพพานตัณหาทิฏฐิประดิษฐ์นิพพานอยู่นี่นั่นถ้าไหม้ลูกก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้อย่าไปแค่ไหม้หรืออย่าไปแค่ไม่ไหม้ถ้าไปแค่ไหม้มันก็ไม่ไหม้มันก็คาอยู่ตรงไหม้ไปไหม้ได้ยังไงถ้าไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่าไปแค่ไม่เอาถ้าไปแค่ไม่เอามันก็ยังเอาอยู่ก็ยังเอาตัวไม่เอาละลูกก็อย่าไปแค่ละละมันทั้งละทั้งไม่ละดูบอกกันดูบอกกันต้องดูบอกละแค่ละมันก็ไม่ละไม่ละตัวละเองต้องดูบอกแค่ดูบอกนี่แหละทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างแบบอะไรในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ยิ่งกว่าบ้าหอบฟางจะยิ่งกว่าบ้าหอบฟางนี่แหละทุกสิ่งอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็จะกลายเป็นทุกสิ่งอย่างแบบดับล้างว่างล้างไปจะกลายเป็นทุกอย่างที่ดับล้างว่างว่างล้างทุกอย่างไปบอกแล้วไอ้ลูกนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีไม่เป็นนะทั้งเป็นทั้งไม่เป็นมัวแต่ตัณหาทิฏฐิประดิษฐ์นิพพานอย่างนั้นนิพพานอย่างนี้นิพพานที่ไม่มีความหมายแม้กระทั่งนิพพานเองนั่นถ้าไหม้ลูกก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้มันจะได้สลายทิ้งเลยทั้งไหม้ไม่ไหม้มันจะได้ล้างทิ้งเลยทั้งไหม้ไม่ไหม้ถ้าไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้สลายทิ้งเลยทั้งเอาไม่เอาเหมือนว่าแต่เป็นทิฏฐิประดิษฐ์อยู่ปัญญาประดิษฐ์อยู่ทิฏฐิประดิษฐ์อยู่ตัณหาประดิษฐ์ทิฏฐิและตัณหาทิฏฐิก็ไปรวมหัวกันประดิษฐ์ประดิษฐ์ธรรมประดิษฐ์อินทรีย์ประดิษฐ์อิจฉาประดิษฐ์สติประดิษฐ์สมาธิประดิษฐ์สมาธิประดิษฐ์ฌานประดิษฐ์ญาณประดิษฐ์ปัญญาตัณหาประดิษฐ์ทิฏฐิประดิษฐ์รวมหัวกันเข้าแล้วมันก็ไปประดิษฐ์ต่อไปอีกจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันก็เลยเกิดมีเกิดไม่มีขึ้นมาเกิดมีเกิดไม่มีขึ้นมาเพราะมัวแต่ประดิษฐ์จากที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีโดนตัณหาประดิษฐ์เข้าไปมันก็เลยมีทั้งมีมีทั้งไม่มีไม่มีก็มีตัวไม่มีมีก็มีตัวมีเจอตัณหาประดิษฐ์เข้าไปเจอทิฏฐิประดิษฐ์เข้าไป
มีหลงมีไม่หลงเจอตัณหาประดิษฐ์เจอทิฏฐิประดิษฐ์เข้าไปเจอตัณหาเสี้ยนทิฏฐิเข้าไปเจอตัณหาประดิษฐ์ทิฏฐิเข้าไปตัณหาประดิษฐ์ตัวตัณหาเองแล้วตัณหาเข้าไปประดิษฐ์ทิฏฐิต่อไปอีกประดิษฐ์ตัวรู้ต่อไปอีกอยากที่มันไม่มีทั้งหลงทั้งไม่หลงมันก็เลยมีหลงมีไม่หลงขึ้นมาถ้ามีตามตัณหาทิฏฐิประดิษฐ์ตัณหาทิฏฐิปรุงแต่งอยากที่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองก็ไปหลงไม่มีความหมายขึ้นมาหลงมีความหมายขึ้นมาหลงไม่มีความหมายขึ้นมาเจอตัณหาประดิษฐ์เข้าไปเจอทิฏฐิประดิษฐ์เข้าไปอยากที่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองมันก็เลยเกิดมีความหมายขึ้นมาเกิดไม่มีความหมายขึ้นมาจากตัณหาเที่ยมจากตัณหาปรุงแต่งฉะนั้นคำว่าประดิษฐ์ก็คือปรุงแต่งนั่นเองคำว่าประดิษฐ์ก็คือปรุงแต่งนั่นเองตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิตัณหาปรุงแต่งความเห็นตัณหาปรุงแต่งความหมายถ้าตัณหาปรุงแต่งตัณหาเองถ้าไม่มีรู้ก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีนั่นแหละมันจะได้ไม่ไปเอียงอยู่แค่มีหรือไม่มีมีหรือไม่มีจะได้ไม่ไปเอียงถ้าไม่มีก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีถ้าไม่หลงก็ไม่หลงมันทั้งหลงทั้งไม่หลงนั่นแหละลูกนิพพานเนี่ยมันไม่มีทั้งหลงทั้งไม่หลงหลงไม่หลงเนี่ยมันยังเป็นทิฏฐิอยู่ไงลูกปัญหาปรุงแต่งทิฏฐิปัญหาเสี่ยมทิฏฐิมีความหมายว่าหลงมีความหมายว่าไม่หลงเป็นความหมายอยู่ไม่มีนะนิพพานนะไม่มีนะทั้งไม่ไม่ไม่นิพพานไม่มีนะทั้งเอาไม่เอานิพพานไม่มีนะทั้งยึดหรือไม่ยึดเนี่ยนิพพานนะไม่มีติดไม่มีหลุดนะนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งติดทั้งหลุดเนี่ยนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีฉะนั้นที่มันเกิดมีเกิดไม่มีขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าตัณหามันปรุงแต่งตัณหาเสี่ยมตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิตัณหาเสี่ยมทิฏฐิมีความหมายว่ามีมีความหมายว่าไม่มีเรียกว่าตัณหาปรุงแต่งความเห็นตัณหาปรุงแต่งความหมายตัณหาปรุงแต่งตัวมีความหมายตัณหาปรุงแต่งตัวไม่มีความหมายงั้นไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมายไม่กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองที่มันมีความหมายขึ้นมาก็เพราะตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิตัณหาเสี่ยมทิฏฐิที่มันเกิดไม่มีความหมายขึ้นมาก็เรียกว่าไม่มีความหมายชนิดเกิดไม่มีความหมายขึ้นมารู้สึกว่าไม่มีความหมายคิดว่าไม่มีความหมายนั่นแหละมันมีความหมายแล้วในตัวไม่มีความหมายตัณหามันปรุงแต่งทิฏฐิปรุงแต่งทิฏฐิปรุงแต่งตัวไม่มีความหมายขึ้นมาปรุงแต่งตัวมีความหมายขึ้นมาไม่มีความหมายมันทั้งมีความหมายมันทั้งไม่มีความหมายนั่นแหละก็บอกแล้วว่ามันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีน
ไม่มีก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองยังมัวแต่หลงมียังมัวแต่หลงไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีปรุงตัณหาปรุงแต่งมรรคตัณหาปรุงแต่งผลตัณหาเป็นผู้สร้างมรรคปัญหาเป็นผู้สวยผลมัวแต่มักมัวแต่ผลมันก็เลยมักใครมักมันมักใครมักมันเลยทีนี้มักไข่มักมันมักไข่มักมันผลไข่ผลมันมันเลยโมแต่ตัณหาสร้างมักโมแต่ตัณหาสร้างผลโมแต่ตัณหาเจริญมักโมแต่ตัณหาเสวยผลไม่ได้เฉลียวเลยขนาดชื่อนายเฉลียวมันก็ยังไม่เฉลียวเลยขนาดชื่อคุณเฉลียวมันก็ยังไม่เฉลียวเลยทำไมลูกก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้นั่นแหละอย่าเอาไว้ไงทั้งไหม้ไม่ไหม้อย่าเอาไว้ถ้าไม่เกี่ยวลูกก็ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนั่นแหละอย่าเอาไว้ไงทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวทำไมอย่างนั้นมันก็ติดตรงที่ถี่อยู่นั่นแหละที่ถี่ว่าเกี่ยวที่ถี่ไม่เกี่ยวที่ถี่ว่าไม่ที่ถี่ว่าไม่ไม่ติดตรงที่ถี่นั่นแหละที่ถี่ว่าเอาที่ถี่ว่าไม่เอาที่ถี่นั่นแหละดังนั้นถ้าไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างลูกอย่าเอาไว้ไงทั้งเอาทั้งไม่เอาเพราะมันยังเป็นมรรคทิฏฐิทิฏฐิอยู่เป็นทิฏฐิอยู่มันเป็นทิฏฐิปรุงแต่งอยู่ก็บอกแล้วนิพพานไม่มีทั้งเอาไม่เอานิพพานไม่มีทั้งไม่ไม่ไม่ดังนั้นที่กล่าวให้ฟังผู้ที่ฟังเนี่ยก็พูดล้างในสิ่งที่มันไม่ล้างกันนั่นแหละพูดในสิ่งที่มันมีแล้วมันไม่ล้างมีกันนี่แหละมันมีแล้วมันก็หลงมีมันเป็นแล้วมันก็หลงเป็นเป็นไม่ล้างเป็นมีไม่ล้างมีไม่ไม่ไม่เนี่ยมันมีอยู่แล้วในสังฆวัตรเอาไม่เอาเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในสังฆวัตรแต่มันไม่ล้างมันก็ล้างทั้งตัวเอาไม่เอาให้ล้างทั้งตัวไม่ไม่ไม่ให้ไอ้เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่มันก็มีที่ถี่กันอยู่แล้วในสังสารวัฏมันมีเกี่ยวมีไม่เกี่ยวมันมีแบบไม่ล้างในสิ่งที่มีให้ก็พูดล้างให้ล้างมันทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวล้างมันทั้งไม่ไม่ไม่ล้างมันทั้งเอาไม่เอาไอ้มีไม่มีเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในสังสารวัฏมันมีมันเป็นที่ถี่อยู่แล้วในสังสารวัฏแต่มันไม่ล้างทั้งมีไม่มีให้ก็ล้างให้
ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีมันจะได้เลิกหลงมีเลิกหลงไม่มีไอ้หลงไม่หลงเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในสังสารวัฏแต่มันไม่ล้างไงทั้งตัวหลงไม่หลงทั้งว่าล้างให้ไงนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งหลงไม่หลงมีหลงมันทั้งตัวหลงตัวไม่หลงเวลาไหม้ก็ไหม้มันทั้งตัวไหม้ไม่ไหม้นั่นแหละไหม้มันทั้งไหม้ไม่ไหม้นั่นแหละล้างทิ้งทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เจอไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเข้าไปก็มันก็หมดแล้วทั้งไม่ไม่ไม่หมดแล้วไม่เอาทั้งเอาไม่เอาหมดแล้วทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวหมดแล้วทั้งหลงไม่หลงเจอไม่มีก็ทั้งมีทั้งไม่มีเข้าไปไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเข้าไปมันก็หมดแล้วทั้งหลงไม่หลงหมดทั้งหลงหมดทั้งไม่หลงโอเคแล้วคุณไม่ได้กลัวหรอกฝนเนี่ยคุณอาจจะกลัวก็ได้กินข้าวสมัยก่อนไม่มีหลังคาพราฝนตกกันนั่งฉันมันกลางฝนนั่นแหละหมดเรื่องหมดราวไม่ต้องกินน้ำตามฮะทั้งข้าวทั้งบาตรทั้งน้ำอยู่ด้วยกันไม่ต้องไปดื่มน้ำทีหลังอีกพร้อมกันไปนั่นเลย